สวัสดีเด้อจ้าตุ๊กตาพาฝันค่ะพบกันอีกแล้วจ้าคลิปนี้ก็บอกว่านั่งตากแดดจ้าม้าพูดเลยนะมาตากแดดนะเอ้ยก็ได้สักประมาณ 3-4 นาทีเนาะจ้าเนาะอ่ะค่ะคลิปนี้ก็ตุ๊กตาพาฝันสไตล์ตุ๊กตาพาฝันพานั่งตากแดดค่ะแดดอ่อนๆกับลมเย็นๆนะคะเนาะเสื้ออันเฮามันหนาอบอุ่นแล้วก็นั่งมันก็จังบ่เจ็บบ่ไข้อันสไตล์ตุ๊กตานั่งตากแดดนี่เป็นตัวที่ชอบนั่งตากแดด1เวลาเฮานั่งตากแดดแล้วทําให้เฮาอันจิตใจสํารวมค่ะพร้อมสําหรับตุ๊กตาเด้อมันสิทําให้เฮารู้สึกว่าการนั่งนิ่งๆก็ทําให้เฮาได้มีหัวสมองเฮาได้มีความคิดเนาะค่ะเนาะคิดนั้นคิดนี้แต่ว่าตาเฮารับเฮาก็ได้แค่คิดว่าเฮาทําตัวได้เฮาน่ะทําตัวได้อันก็เป็นการปรับดุลอันทางสุขภาพทางจิตใจเนาะค่ะเนาะก็ทําแล้วก็ทางร่างกายก็ทําให้เฮาอันรู้สึกผ่อนคลายค่ะที่ว่าชอบนั่งตากแดดได้นี่ค่ะเป็นตัวที่ว่าอันแต่ละคลิปเราคือนั่งสร้างอันนั่งตากแดดดีแท้สินี่ค่ะบ่แม่นว่านั่งตากแดดซื่อๆเด้อค่ะ
สำหรับเอินี่ก็นั่งตากแดดแล้วเอิก็คิดว่าแค่สามถึงสี่ชั่วโมงนี้สำหรับต่อมื้อนึงที่เขานั่งถ้าเวลาวันอากาศดีนั่งนำสวนนี้ก็นอนรับตาเนี่ยเห็นกอไม้สีเขียวเนาะค่ะลมพัดได้ยินเสียงนกฮ้องเสียค่ะเขารับตาลงไปเขาก็คิดว่าเออมื้อนี้เขาในเอสแต่แด้หรือว่าเขาได้เอ้ยตุ๊กตาได้เอสแต่แล้วมาแล้วนอสินี่นะพอใจหรือยังหรือว่าเขาต้องเอสแต่ดีคือมันดีขึ้นก้นเก้าบอสเสียค่ะมันอันนี้มันเป็นอันสำหรับสไตล์เอ้ยตุ๊กตาผาฝันผมแม่นว่าเราคือนั่งตากแดดดีแท้ค่ะมันอันนี้ก็มันก็มีอันพอคิดอยู่ว่าเป็นเตยคือเอ้ยชอบผ่านั่งตากแดดครับพ่อแม่พี่น้องเอาไปใช้ก็บ่ฮามค่ะก็ลองทำมุ้นเลยค่ะแค่วันละ3ถึง4หรือ5นาทีเอา2นาทีครึ่งถึงอันถึง5นาทีซะไปเอ้ยว่าแป๊บเดียวค่ะนั่งรับตาแล้วก็หามุมที่ว่าเฮาชอบเสียค่ะจิตใจก็ปลอดโปร่งสบายค่ะแล้วก็เวลาลืมตาขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮามีพาวเวอร์มีพลังเสียค่ะอันนี้สำหรับตุ๊กตาเด้อค่ะเด้อนี่เด้อจมพออันกับบทตีหรอกค่ะเนาะสไตล์เพื่อสไตล์มันคำพูดเริ่มเบิ่งเอ่ยแล้วก็ว่าเออมันเป็นข้อคิดที่ดีเอานำไปเอ็ดตามกันยินดีด้วยค่ะรับทราบค่ะเอาสำนีก่อนบอกค่ะเนาะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแดดกันนะเริ่มอันตกแล้วอันพระอาทิตย์อันแสงแดดกันเริ่มออกแล้วลมก็เริ่มแรงแล้ววันนี้เอ้ยกันนะไปทำกับเขาวันนี้ก็อันตุ๊กตาก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนมีความสุขเยอะๆค่ะดูแลตัวเองนะคะนำช่วงเวลาที่เฮาอันการเจ็บป่วยทั่วโลกเนาะค่ะเนาะก็ต้องมีจะบอกว่าดูแลตัวเองกินร้อนช้อนกลางค่ะก็ทำตามกฎที่ทางอันแต่ละประเทศพันออกกฎไว้คือเฮาก็อย่าไปผ่าฝืนพันมันก็บ่ดีค่ะเพราะว่ามันเป็นทั่วโลกก็ต้องเบิ่งตัวเองแล้วค่ะล้างมือบ่อยๆแล้วก็อันเซตแอลกอฮอล์เซตเจลเนาะค่ะถ้าบ่มีก็ล้างมือบ่อยๆผ้าสะอาดเซตค่ะก็แล้วก็ดูแลตัวเองค่ะบ่เป็นไข้ก็ดีที่สุดแล้วเอ้ยว่าเนาะเอาวันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าเนาะจ้ะเนาะเฮามีแต่ความสุขนะคะเนื้อนอนรับฝันดีค่ะสวัสดีเด้อจ้า